สมุกเสอเสถาปุตโตเข้าใจสิ่งที่ดีงามอย่าถือเอาไว้หวังให้ดังเดิมขึ้นมาศูนย์รวมสังคมศูนย์กลางงานศาสนาอดีตสำคัญของวันนี้มาคือพัฒนาแก้ปัญหาสังคมแดนบุญแดนธรรมมีนามพี่พระสงฆ์ธรรมวงศ์แดนธรรมแห่งบ้านสำรองเสริมส่งสร้างคุณธรรมอยู่ตำบลแคนสนมสุรินทร์ที่นามอบรมคนด้วยหลักธรรมให้โลกงดงามด้วยธรรมนำทอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมาภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐาปุตโตจากที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งที่ขาดไม่ได้เลยโยมบุญใหญ่นะฮะมหาบุญบารมีอะไรแหละโยมโดยเฉพาะที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงของเราเป็นที่พักสงฆ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้8เดือนนะโยมนะที่ตมภาพมาอยู่นี้8เดือนก็จะมีกำหนดการในการที่จะสร้างซุ้มประตูนะซึ่งเป็นแบบขอมโบราณนะครับเจ้าภาพก็คือโยมแม่วิไลดวงปัญญาจากประเทศแคนาดาท่านก็เป็นเจ้าภาพนะฮะสร้างถวายในงบ1ล้านบาทฉะนั้นวันที่4ทางวัดของเราก็จะมีการวางเขาเรียกยกเสาเอกเสาโทเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการที่จะก่อสร้างตอนนี้ช่างได้เดินทางมาแล้วโยมวันที่4ก็จะยกเสาเอกเสาโทก็จะดำเนินการก่อสร้างไปจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ6เดือนเป็นอย่างช้าตามสัญญาที่วางไว้นะโยมนะเป็นทรงขอมโบราณสวยมากเลยอาตมาภาพชอบนะโยมหลายท่านหลายคนก็ชอบฉะนั้นอาตมาภาพขออนุญาตในการที่จะเปิดกองบุญให้โยมได้ร่วมบุญกันไปจนถึงวันที่31เวลา4ทุ่มนะโยมนะโยมท่านไหนที่จะร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็สามารถในการที่จะโอนปัจจัยเข้าได้ที่ธนาคารธกส.หมายเลขบัญชีที่อาตมาภาพได้ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยโยมนะขอเชิญร่วมทำบุญยกเสาเอกเสาโทซุ้มประตูที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนของเราในวันที่4นะโยมนะซึ่งตรงกับวันพืชมงคลในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะประกอบพิธีในการยกเสาเอกเสาโทส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมทำบุญนะก็สามารถทำบุญได้ที่ธนาคารธกส.หมายเลขบัญชีที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะชื่อบัญชีของวัดของเรากองทุนพัฒนาที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์เปิดกองบุญตั้งแต่วันนี้นะโยมนะไปจนถึงวันที่31เดือนเมษายน
มีเวลาการทำบุญ5วันเท่านั้นโยมอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะใครที่จะเอาบุญก็เอาบุญด้วยกันโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสร้างซุ้มประตูเนี่ยโยมซุ้มประตูนี่เป็นหน้าตาของวัดผู้ที่ทำบุญก็จะมีคนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงเกียรติยศมีบริวารมากมีคนรักนับถือให้การสนับสนุน2เสมือนเป็นการสร้างประตูสู่สวงสวรรค์นะโยมนะ3มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนอิฐหินเหล็กที่เขานำมาสร้าง4ท่านที่สร้างซุ้มประตูวัดก็จะได้อานิสงส์มีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทุกคนทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านประตูเข้าไปไหว้พระปฏิบัติธรรมเราจะอานิสงส์กับเขาทุกครั้งเลยนะโยมนะและ5อานิสงส์พิเศษของการสร้างซุ้มประตูก็คือช่วยเปิดปัญหาทั้งหลายออกไขสิ่งที่ปิดให้เปิดออกนั่นเองฉะนั้นถึงแม้จะมีเจ้าภาพหลักอาตมาภาพก็เปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญเพราะปัจจัยที่โยมทำบุญมานี้ก็จะเอาไปเป็นปัจจัยในการที่จะจัดงานวางศิลาฤกษ์จะได้นิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอแล้วก็เจ้าอาวาสที่อยู่ในตำบลของเรามาเป็นพระสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญนะฮะแล้วก็ถ้าปัจจัยมันเหลือโยมในอนาคตเราก็จะสร้างนะครับกำแพงนะเมื่อมีซุ้มประตูแล้วก็จะมีกำแพงนั่นเองฉะนั้นโยมท่านไหนที่จะร่วมเอาบุญด้วยกันนะโยมนะที่ธนาคารธกส.หมายเลขบัญชีพระอาจารย์ขึ้นไว้หลายท่านหลายคนก็ร่วมบุญมาแล้วใครร่วมบุญมาแล้วก็สาธุขอโมทนาส่วนใครที่ยังไม่ร่วมก็ร่วมได้นะโยมนะตามกำลังของเรานั่นแหละนะมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่มีก็สาธุก็ได้บุญเหมือนกันเนาะเอาแหละท่านสาธุชนท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญเข้ามาได้เรื่อยย้ำนะโยมนะอย่าตกบุญอย่าตกขบวนบุญนะอาตมาภาพก็พยายามในการที่จะพาโยมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันเกิดชาติหนึ่งพบใดเราจะได้เจอได้เจอกันจะได้ไปยุคพระศรีอริยเมตไตรด้วยกันนะโดยเฉพาะใครที่ทำบุญในครั้งนี้จะได้อานิสงส์ตามที่อาตมาภาพว่ามานั่นเองเนาะวัดหนึ่งมีซุ้มประตูเพียงแค่1หรือว่า2ข้างเท่านั้นนะที่พักสงฆ์ของเราก็เหมือนกันเป็นวัดใหม่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างโยมนะคนละ100 200คนละ 1,000 2,000 คนละ 10,000 20,000 ในการร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเอาแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้ก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันสารธรรมะที่พระอาจารย์จะได้หยิบยกนำมาพูดในค่ำคืนนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องปล่อยวางความทุกข์นะฮะเราจะปล่อยมันยังไงโยมมันทุกข์มันทรมานเหลือเกินนะฮะเราอยากจะมีความสุขเราจะต้องทำยังไงฟังให้ดีๆโดยเฉพาะพวกเราคงรู้จักพระองคุลิมานเป็นอย่างดีนะโยมนะโดยเฉพาะองคุลิมานนั้นน่ะเป็นโจรร้ายในสมัยพุทธกาลตอนหลังก็ได้มาบวชเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วโยมท่านก็ขวนขวายศึกษาพระธรรมคราวหนึ่งโยมได้ยินพระพุทธองค์ตรัสสอนให้แสวงหากัลยาณมิตรพระองคุลิมานก็น้อมรับแล้วก็ได้ไปพบพระรูปหนึ่งซึ่งพักอยู่กุฏิใกล้ๆกันชื่อพระนันทิยะโยมพระนันทิยะท่านผู้นี้นี่มีประวัติที่น่าสนใจนะเดิมนี่เป็นลูกเศรษฐีมีศรัทธาในพระธรรมอยากออกบวชแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตโยมพ่อแม่ไม่อนุญาตถึงกับอดอาหารอยู่หลายวันจนในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมให้ท่านมาบวชทีนี้โยมเมื่อพระองคุลิมานได้พบกับพระนันทิยะนี่พระองคุลิมานก็ได้ถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรแก่พระนันทิยะบ้างพระนันทิยะก็เล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่สอนให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางไม่ให้ยึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นจงปล่อยวางเป็นกองๆไว้หน้าที่นั่นอย่านำมาเก็บไว้แบกไว้มันจะทุกข์โยมเราทุกวันนี้ที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปแบกไปยึดไปถือยึดมากก็ทุกข์มากแหละนะไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นั่นเองทีนี้โยมแล้วพระนันทิยะท่านก็พูดต่อไปว่าเขาด่าว่าเราบนบกจงกองคำด่าว่านั้น
ไว้บนบกอย่านำติดตัวไปในน้ำด้วยเขาว่าเราในน้ำจงกองคำด่าไว้นั้นไว้ในน้ำอย่านำติดตัวขึ้นมาบนบกเขาด่าว่าในเมืองจงกองไว้ในเมืองอย่านำติดตัวมาจนถึงที่นี่โยมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าวของพระนันทิยะที่สรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ท่านได้ยินมานะซึ่งน่าสนใจมากเลยโยมเพราะว่าจุดเน้นอยู่ที่การปล่อยวางปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางหมายความว่ายังไงโยมก็คือปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ที่พอใจที่ไม่พอใจก็วางไว้เป็นกองกองดังที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่องการปล่อยวางก็เพราะว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยโยมซึ่งหมายถึงความทุกข์ใจนะถึงที่สุดแล้วเกิดจากความยึดติดและสิ่งที่เรายึดติดจนเป็นเหตุให้ทุกข์ใจส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องอดีตกับอนาคตอาตมาภาพถึงพยายามในการที่จะบอกโยมว่าโยมปล่อยวางอดีตบ้างอย่าไปคำนึงอนาคตให้โยมอยู่กับปัจจุบันอดีตนี่มันจะเปรียบเสมือนกับคมมีดที่จะมากรีดใจเราเขาด่าเขาว่าเราเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วแต่ถ้าเราเก็บเอามาคิดเก็บเอามานึกคิดถึงมันก็เปรียบเสมือนกับเอามีดแหลมๆนี่มาแทงใจตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บทั้งๆที่คนที่ด่าคนที่เขาว่าเราเขาลืมไปแล้วบางทีเขาเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นปล่อยตัดอดีตอดีตเราไม่สามารถในการที่จะย้อนไปกับแก้ไขอะไรได้นะฮะแล้วก็ตัดอดีตละอนาคตอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าพึ่งไปลำพึงลำพันถึงมันบางคนหมอนัดวันที่1ที่จะถึงนี้บางคนยังไม่ได้ไปหาหมอเลยทุกข์แล้วไปหาหมอกูจะเป็นโควิดหรือเปล่ากูจะเป็นโรคนั่นโรคนี้หรือเปล่าเห็นไหมทุกข์เพราะอนาคตมันยังมาไม่ถึงเลยโยมให้เรากำหนดวันปัจจุบันนะโดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเวลาเราเสียใจเราเสียใจเรื่องอะไรรู้ไหมโยมเราก็เสียใจเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นเวลาเราโกรธเราก็มักจะโกรธเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเช่นคำพูดของใครบางคนหรือการกระทำของใครบางคนที่ทำร้ายเราเวลาเรารู้สึกผิดเรารู้สึกผิดกับเรื่องอะไรโยมกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นรู้สึกผิดที่ทำไม่ดีกับผู้มีพระคุณหรือกับเพื่อนเวลาเรากังวลเรากังวลเรื่องอะไรโยมเราก็กังวลในเรื่องที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเช่นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าอีก3วันมาฟังผลบางคนก็วิตกกังวลว่าผลจะเป็นอย่างไรผลจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกนะฮะโยมความกังวลทั้งหลายเกิดจากการที่เราหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเช่นเดียวกันกับความกลัวโยมเรามักจะกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าเช่นกลัวผีคือกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่นึกเอาไว้ก่อนพอนึกเอาไว้ก็กลัวนอนในวัดอยู่กุฏิคนเดียวก็กลัวสารพัดอย่างนี้นอนในห้องอยู่ในห้องคนเดียวก็กลัวสารพัดอย่างนั้นนะโยมที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่ได้ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจมาไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเสียใจความโกรธความรู้สึกผิดความวิตกกังวลความกลัวทั้งหมดนี้เราเรียกว่าความทุกข์นะโยมจะเห็นได้ว่ามันล้วนแต่เกิดขึ้นเมื่อใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วรวมทั้งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความทุกข์ใจของคนเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นะโยมนะอย่างพวกเราถ้าหากว่าเรานั่งตัวตรงแล้วใจก็อยู่ตรงนี้มันจะมีอะไรให้ทุกข์ใจบ้างมีน้อยมากโยมนะฮะอย่างไรก็ตามโยมพระพุทธเจ้ายังสอนพระนันทิยะว่าว่าอีกแม้กระทั่งอารมณ์ในปัจจุบันก็อย่ายึดติดหมายความว่ายังไงโยมก็หมายความว่าเวลามีอารมณ์ใดมากระทบกับเราทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจนะฮะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่รับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นขออภัยทางตาหูจมูกนะฮะ
ไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกเท่านั้นนะโยมนะเมื่อรับรู้อารมณ์ใดก็ตามที่เป็นปัจจุบันถ้าเราวางใจผิดคือยึดติดถือมั่นกับมันเราก็ทุกข์ได้ง่ายเช่นเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในรายการหรือว่ามีคนโทรเข้ามาคนโทรเข้ามากวนพระอาจารย์ในขณะที่พูดธรรมะหลายคนก็รู้สึกไม่พอใจเพราะเอาใจไปยึดติดปักตึงอยู่กับเสียงยิ่งปักตึงก็ยิ่งรู้สึกหงุดหงิดเพราะเมื่อจดจ่อกับมันเสียงมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของเรานะจนกระทั่งอาจฟังบรรยายของพระอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรือไม่ปฏิบัติต่อก็ยิ่งทำให้ไม่พอใจเข้าไปใหญ่จากนั้นอาจคิดต่อไปว่าทำไมเขาจึงโทรศัพท์มาตอนพระอาจารย์พูดทำไมเขาไม่รู้จักกาลเทศะเกิดความไม่พอใจเจ้าของโทรศัพท์ซ้ำเข้าไปอีกนั่นเองโยมอันนี้เกิดจากการยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันนะบางครั้งเสียงอาจจะไม่ได้ดังในรายการแต่มาจากข้างนอกนะหรือว่าอยู่ที่โยมอยู่เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเครื่องหรือเสียงลูกหลานคนในครอบครัวคุยกันถ้าใจเราปักตึงอยู่กับเสียงนั้นเราก็จะทุกข์โยมถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องวางเสียงนั้นลงวางตรงไหนโยมวางที่ใจคือใจไม่ยึดติดกับเสียงนั้นมาสนใจเสียงธรรมของพระอาจารย์แทนนั่นเองไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะโยมนะอารมณ์ปัจจุบันบางครั้งก็เป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยได้ความเจ็บความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่ถ้าใจเราจดจ่อปักตึงอยู่กับความปวดความเมื่อยเราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นที่ทุกข์เพิ่มขึ้นมาก็คือทุกข์ใจทุกข์กายมีอยู่แล้วเมื่อใจเราปักตึงอยู่กับเสียงนั้นอยู่กับความปวดความเมื่อยมันก็จะมีความรู้สึกผักใสไม่ชอบเกิดโทสะขึ้นเมื่อผักใสแล้วมันไม่หายไม่หายไปก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เกิดความขุ่นเคืองใจเรียกว่าโทสะนี่เป็นเพราะใจเราปักตึงยึดติดอยู่กับความเจ็บความปวดความเมื่อยแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิยมเราดูมันเฉยๆเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเมื่อเราเห็นความปวดไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดมันก็ปวดแค่กายใจไม่ปวดด้วยแต่เป็นเพราะเราไม่มีสติยมจึงไม่ได้เห็นแต่เข้าไปเป็นเป็นก็คือเข้าไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองคำว่ายึดติดมักจะลงเอยกับลงเอยที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราจิตของคนเรานั้นหากหลงเมื่อไรโยมมันจะยึดติดว่าเป็นของเราเมื่อนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ที่เป็นลบเช่นความปวดความเมื่อยเราไม่ชอบก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยึดติดยึดว่าเป็นของเราเป็นของเราทั้งที่ไม่น่ายึดติดเลยแต่ที่ยึดว่าเป็นของเราเป็นเราในแง่ที่เราว่าในแง่ที่เราเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันปวดความปวดเป็นของเราอันนี้นี่เป็นเพราะไปยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันนั่นเองทีนี้โยมทำอย่างไรถึงจะวางลงได้ก็ต้องมีสตินะฮะมีสติรู้ว่าใจเรากำลังปักตึงอยู่กับความปวดความเมื่อยใจเรากำลังปักตึงอยู่กับเสียงนั้นถ้าไม่มีสติเมื่อไรจิตก็ฟุ้งไปยึดติดหรือแบกไว้ทันทีไม่ว่าอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ไม่น่าพอใจเป็นมีเสียงนกร้องไพเราะดังขึ้นมาใจก็จับกับเสียงนั้นเกิดความเพลิดเพลินยินดีขึ้นมาอันนี้เป็นการยึดติดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าก่อให้เกิดความยินดีเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเราจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อใจเกิดอาการยินร้ายหรือเกิดความชังขึ้นมาเมื่อเจออารมณ์ที่เป็นลบที่บีบคั้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าใจหลงไปโดยไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวมันก็เข้าไปยึดนะแม้กระทั่งสิ่งที่บีบคั้นเสียดแทงจิตใจเช่นความปวดความเมื่อยความโกรธหรือคำพูดที่ทิ่มแทงใจหรือการกระทำของใครบางคนที่ทำร้ายจิตใจเรา
แบบนี้เรียกว่ายึดติดนะโยมจะว่าไปแล้วความทุกข์ใจของคนเรานั้นถึงที่สุดแล้วก็เป็นเพราะความยึดติดถือมั่นทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่ยึดติดในความหมายที่ง่ายๆพื้นๆก็คือจดจ่อใส่ใจกับมันหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันไม่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือคาดว่าจะเกิดในอนาคตยึดติดในความหมายที่ลึกกว่านั้นก็คือยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเอาเพียงแค่ว่ายึดติดในความหมายแรกคือใจจดจ่อปลักตึงแค่นี้ก็รู้ได้จากประสบการณ์ของเราแล้วว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์มากแต่ก็น่าแปลกนะทั้งเที่ยงที่รู้ว่าหมกมุ่นจดจ่อกับมันเมื่อไหร่ใจก็เป็นทุกข์เช่นนึกถึงเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปทองที่ถูกโจรลักเอาไปหรือคำพูดคำด่าทอนึกถึงทีไรก็ทุกข์แต่ก็ยังอดนึกถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดอะไรใจก็ยิ่งนึกถึงสิ่งนั้นจะไม่ยอมยิ่งเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งใดใจก็ยิ่งหมกมุ่นคุ้นคิดแต่สิ่งนั้นไม่ยอมวางเสียทีโยมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่มันเผารนจิตใจบีบคั้นใจแต่ก็ยังแบกมันเอาไว้นั่นก็เพราะความลืมตัวเพราะความไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวปั๊บจะวางมันทันทีแต่เพราะความไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวใจจึงแบกเอาของหนักเอาของร้อนหรือเอาของมีคมมาทิ่มแทงจิตใจตนเองโยมเศษแก้วที่คมถ้าวางไว้บนมือมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเรากำแล้วบีบนี่โยมจะเกิดอะไรขึ้นมันก็บาดมือเราถามว่าใครทุกข์โยมเราเองนั่นแหละที่ทุกข์ทั้งที่เจ็บแต่ทำไมเรายังกำยังบีบมันเอาไว้แน่นโยมคำพูดที่บาดแทงจิตใจของใครบางคนถ้าเราไม่นึกถึงมันเราก็ไม่เจ็บปวดแต่ถ้านึกถึงเราก็ไม่ได้แค่นึกเฉยๆโยมเราคิดซ้ำย้ำซ้ำแล้วก็ทวนแหมไม่เลิกลาคิดแล้วคิดเล่าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ไม่ต่างจากการกำเศษแก้วไว้ในมือนั่นแหละโยมแล้วยังบีบมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเราก็เจ็บเองนะแต่ทำไมเราไม่หยุดบีบไม่หยุดกำทั้งที่เจ็บปวดก็เพราะความไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะความลืมตัวแต่ถ้าเรามีสติโยมมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะวางเองแล้วจะเห็นว่าเลยว่าเราโง่มากที่แบกมันหรือว่ากำมันเอาไว้นะฉะนั้นโยมสตินี่จึงมีความสำคัญมากนะในการช่วยให้จิตใจปลดเปลื้องจากความทุกข์ได้ลองพิจารณาดูดีๆโยมว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นได้เพราะอะไรกันแน่นะฮะเพราะคนอื่นทำไม่ดีกับเราหรือเพราะว่าใจของเราก็ไปเอออห่อหมกไปร่วมมือกับเขาคือไปเก็บเอามาคิดไปเก็บเอามาตอกย้ำซ้ำเติมตนเองแก้วที่มันอยู่บนพื้นแทนที่จะปล่อยมันไว้อย่างนั้นก็ไปหยิบมากำไว้เท่านั้นยังไม่พอโยมยังบีบแล้วบีบอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีบาดแผลจนเลือดไหลซิบนะจะโทษใครล่ะโยมนะก็ตัวเรานั่นแหละโยมโทษตัวเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามือที่ไม่มีแผลจับยาพิษก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่สัมผัสหรือจับต้องยาพิษก็เป็นอันตรายถึงตายได้โยมพระพุทธเจ้าต้องการจะบอกอะไรนะพระองค์ต้องการบอกว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเราอย่าไปโทษสิ่งภายนอกยาพิษเป็นอันตรายก็จริงแต่ถ้ามือเราไม่มีแผลมันก็ทำอะไรไม่ได้โยมคำพูดการกระทำของใครต่อใครไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนถ้าใจเราไม่หมกมุ่นคุ้นคิดถึงมันไม่ยินได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินปล่อยให้มันผ่านเลยผ่านไปไม่แบกไม่ถือไว้เราก็ไม่เจ็บปวดตรงนี้แหละโยมที่ท่านพระนันทิยะพูดกับพระ องคุลิมานไว้เป็นรูปธรรมว่าเขาด่าว่าเราบนบกจงกองคำด่าว่าไว้บนบกอย่านำติดตัวไปในน้ำเขาด่าว่าเราในน้ำจงกองคำด่าว่าไว้ในน้ำอย่านำติดตัวมาบนบกคำพูดนั้นไม่มีน้ำหนักโยมจับต้องไม่ได้แต่ว่าใจเราพร้อมที่จะยึดพร้อมที่จะแบกเอาไว้
เอาติดตัวขึ้นบนบกลงน้ำไปบ้านเข้าห้องน้ำหรือแม้กระทั่งเวลานอนก็ยังแบกเอาไว้ทำไมเราไม่วางมันลงซะในเมื่อเราแบกนะก็เมื่อยบางทีมันไม่ใช่เป็นแค่ของหนักนะแต่ยังเป็นของร้อนเหมือนถ่านแดงๆนะฮะถ่านก้อนแดงๆเนี่ยโยมเราจะสั่งให้มันดับให้มันเป็นน้ำแข็งเราสั่งได้ไหมเราสั่งไม่ได้หรอกนะก้อนหินนั้นเราจะสั่งให้เป็นปุ๋ยนุ่นเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่จับมันไม่แบกมันในทำนองเดียวกับเศษแก้วนั่นแหละโยมเราจะสั่งให้มันกลายเป็นขวดมนๆเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราไม่กำมันน้ำแหลมๆเราสั่งให้มันกลายเป็นน้ำทื่อๆเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือไม่เดินเตะมันหรือไม่จับต้องมันนั่นเองที่เราหนักที่เราร้อนที่เราปวดที่เรามีแผลอะไรเพราะอะไรโยมเพราะไปแบกมันเอาไว้ไปจับไปกำเอาไว้หรือไปเดินเตะเพราะฉะนั้นโยมจะไปโทษสิ่งภายนอกเราก็โทษได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราเองก็มีส่วนร่วมเราในที่นี้หมายถึงจิตใจนะจิตใจที่ไม่มีสติจิตใจที่หลงจิตใจที่ลืมคือไม่รู้ตัวแต่พอรู้แล้วก็จะวางเลยนะฮะมีนักศึกษาคนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะโยมปีสุดท้ายต้องไปฝึกงานเขาอยากไปทำงานกับองค์กรชาวบ้านแถวภาคอีสานแต่อาจารย์ที่ปรึกษาอยากให้ไปฝึกงานกับหน่วยงานราชการเขาก็ไม่เห็นด้วยจึงมีการเจรจาต่อรองกันในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าให้ไปฝึกงานกับองค์กรที่ทำงานกับชาวเขาในภาคเหนือก็แล้วกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ก็พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อให้เขาไปฝึกงานที่กรมประชาสงเคราะห์แทนเขาไม่พอใจอาจารย์ที่ปรึกษามากที่ตกลงกันแล้วไม่ได้ทำตามนั้นเขาคุ้นคิดเรื่องนี้ทั้งคืนด้วยความขุ่นเคืองใจรุ่งขึ้นอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาเยี่ยมแต่เป็นคนละคนกับคนที่เคยคุยเอาไว้นะพอนักศึกษาเจออาจารย์ที่ปรึกษาก็ต่อว่าอาจารย์ด้วยความไม่พอใจมีทั้งบ่นมีทั้งตัดเพ้อแต่อาจารย์ก็ดีโยมนั่งฟังโดยไม่ได้ตอบโต้อะไรนะมาถึงจุดหนึ่งอาจารย์ก็พูดทักขึ้นว่าสุทธิศาสตร์คิ้วของเธอผูกเป็นโบได้เลยนะพออาจารย์พูดเท่านี้โยมนักศึกษาได้สติขึ้นมาทันทีความโกรธหายไปเลยโยมพอรู้ตัวว่าโกรธความโกรธมันก็หลุดไปเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้นักศึกษาทึ่งในอำนาจของสติมากโยมคนเราโกรธเพราะไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่รู้ตัวก็จะวางความโกรธลงทันทีเหมือนกับวางฐานร้อนๆเวลาเราโกรธนะเราไม่รู้หรอกว่ากำลังกำฐานร้อนๆไว้ในใจมันร้อนก็จริงแต่ไม่รู้ตัวก็เลยถือเอาไว้แล้วก็ถูกมันเผามือเจ็บปวดแต่เมื่อรู้ตัวโยมจึงวางมันลงดังนั้นถ้าหากว่าเราเห็นชัดว่าทุกข์เกิดเพราะความยึดติดถือมั่นทุกข์เกิดเพราะเผลอยึดเอาไว้เราจะเห็นความสำคัญของสติมากสติทำให้เราวางความทุกข์ลงเพียงแค่รู้ว่าเราเผลอแบกหรือยึดเอาไว้แค่นี้ก็พอแล้วที่จะทำให้ไม่ทุกข์นั่นเองโยมคิดดูก็แปลกนะเวลาคนเราทุกข์เนี่ยไม่ว่าทุกข์เรื่องอะไรก็ตามเราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรากำลังแบกกำลังยึดอะไรเอาไว้มีผู้หญิงคนหนึ่งโยมอยู่กินกับสามีมา10 ปีกว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่ลงตัวแล้ววันหนึ่งก็พบว่าสามีนอกใจเธอโกรธมากนะที่เคยพูดหวานๆพูดไพเราะกับสามีก็เปลี่ยนไปหันไปใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกับสามีถึงกับขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยเพราะรู้สึกว่าถูกหักหลังรู้สึกว่าถูกทำร้ายสุดท้ายก็เลิกกันยมทีนี้ตอนที่เลิกกันเธอคิดว่าคงจะแย่แต่ปรากฏว่าไม่รู้สึกแย่อย่างที่คิดยังแปลกใจตัวเองสงสัยว่าเป็นเพราะเราเคยปฏิบัติธรรมมาจึงทำใจได้ไม่เกี่ยที่ต่อมาเธอก็ไปเข้าเฝ้าเข้าคอร์สกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติธรรมเป็นเวลา7 วันเพียงแค่วันแรกเท่านั้นจิต
ใจเธอก็รุ่มร้อนเพราะนึกถึงอดีตสามีนึกถึงการกระทำที่ย่ำยีจิตใจเธอยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธที่เคยคิดว่าเธอปล่อยวางหรือทำใจได้แล้วที่จริงไม่ใช่โยมก่อนหน้านั้นที่ไม่รู้สึกอะไรเพราะมีเรื่องที่ต้องทำนั่นทำนี่ใจเลยไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องสามีแต่พอมาปฏิบัติธรรมใจว่างก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงการกระทำของอดีตสามีวันแรกก็ร้อนหาความสงบไม่ได้วันที่สองก็เหมือนเดิมรุ่มร้อนไปหมดวันที่สามก็เช่นเดียวกันว่าไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันที่สี่ขณะที่กำลังเดินจงกรมอยู่เอามือประสานที่ท้องโยมเธอรู้สึกเมื่อยมากเพราะกุมมือในท่านั้นนานเป็นชั่วโมงแล้วจึงปล่อยมือลงโยมพอปล่อยความเมื่อยก็หายไปในช่วงนั้นเองจิตที่เธอเคยรุ่มร้อนก็พลอยโปร่งพลอยโปร่งโล่งเบาสบายไปด้วยพอเห็นชัดว่าที่เธอทุกข์ก็เพราะว่ายึดติดกับเรื่องราวในอดีตตลอดเวลาเป็นเพราะเธอไม่ยอมปล่อยจึงเป็นทุกข์พอรู้เช่นนั้นเธอก็ปล่อยมันออกไปจากจิตทันทีโยมเธอจึงได้ประจักษ์กับตนเองว่าแค่ปล่อยเราก็ไม่ทุกข์อีกแล้วฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายการคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการแบกหินเอาไว้นะหรือถือฐานร้อนแม้ทุกข์มากแต่ก็ไม่รู้ตัวและไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะใจหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเรื่องสามีแค่ไม่ยอมได้แต่ต่อว่าด่าทอโกรธแค้นในใจไม่รู้หรอกว่าที่จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาแต่เป็นเพราะใจของเราเองที่แบกมันเอาไว้การที่เธอปล่อยมือแล้วรู้สึกสบายทำให้ได้คิดว่าที่ทุกข์ใจเพราะยึดมันเอาไว้แค่ปล่อยมันออกไปใจก็ไม่ทุกข์แล้วนั่นเองฉะนั้นโยมจิตของคนเราฉลาดนะรู้ตัวเมื่อไรก็จะไม่แบกหรือยึดความทุกข์เอาไว้แต่ถ้าลืมตัวเมื่อไรก็จะแบกอะไรต่อมีอะไรสารพัดเหมือนคนที่แบกโอ่งเพราะตกใจที่ไฟไหม้บ้านนั่นแหละโยมเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าก็แบกหนีไฟไว้ก่อนบางคนก็แบกตู้เซฟตอนแบกนั้นไม่รู้ตัวหรอกว่าหนักเพราะกำลังตื่นตกใจแต่พอวิ่งมาได้สักพักไกลจากกองเพลิงแล้วโยมความกลัวลดน้อยถอยลงถ้ารู้ตัวว่ากำลังแบกองค์แบกตู้เซฟเอาไว้พอรู้ตัวเท่านั้นก็ไม่แบกต่อไปแล้ววางลงทันทีฉะนั้นสติมีความสำคัญมากโยมในการที่จะช่วยให้เราไม่แบกความทุกข์นะหรือถือฐานกล้องดองแดงมาทำร้ายจิตใจตัวเองแต่สติของคนทั่วไปมักไม่พอกับการรู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาเกิดเรื่องร้ายๆมากระทบอารมณ์มันท่วมท้นครอบงำใจจนมืดมนจนหลงพอหลงแล้วก็ยิ่งแบกเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีสติที่ว่องไวจะรู้ทันแล้วก็วางได้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายการวางอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจอดีตหรืออนาคตเพียงแต่ท่านสอนว่าอย่าไปข้ามควรกับอดีตแต่ถ้าเราใคร่ควรอดีตเพื่อหาบทเรียนอันนี้เป็นข้อดีเป็นของดีนะโยมนะอย่างเราทำงานเสร็จก็กลับมาทบทวนว่าทำดีตรงไหนผิดพลาดตรงไหนได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างนี้ถือว่าดีสมควรทำเป็นการพิจารณาอดีตด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ข้ามควรด้วยความหลงนะมันต่างกันมากระหว่างการข้ามควรถึงอดีตกับการใคร่ควรอดีตระหว่างการมองอดีตด้วยปัญญาหรือนึกถึงอดีตด้วยความหลงขาดสตินั่นเองอนาคตก็เหมือนกันโยมการวางแผนอนาคตเป็นสิ่งที่ควรทำจะทำอะไรก็มองไปข้างหน้าว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรรออยู่บ้างนะอันนี้เป็นสิ่งที่สมควรทำนะพระพุทธเจ้าแนะนำให้พระสงฆ์พิจารณาถึงอนาคตภัยหรือภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอในบทสวดก็มีข้อความตอนหนึ่งว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นผู้เป็นเบื้องหน้าแล้วอาทิความแก่ความเจ็บความพลาดพลาดสูญเสียและความตายการรับรู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้รอเราอยู่ข้างหน้าจะช่วยเตือนใจให้เรา
ม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทในทำนองเดียวกันโยมเวลาเราจะทำงานก็มีการวางแผนปีหน้า5ปีหน้าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าคิดถึงอนาคตด้วยความวิตกกังวลปล่อยให้มันเล่นงานจิตใจอันนี้ไม่ถูกต้องการอยู่กับปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะโยมนะไม่ได้หมายถึงการยึดติดกับปัจจุบันนะการยึดติดกับปัจจุบันก็ไม่ดีการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่ปล่อยให้ใจจมอยู่กับสิ่งนั้นนะหรือทำจนลืมกายลืมใจนะลืมเวลาเวลาลืมภารกิจที่รออยู่การอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขไม่เครียดรวมทั้งเห็นกายและใจตามความเป็นจริงฉะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ปล่อยวางอดีตอนาคตและปัจจุบันนะไม่ได้ขัดแย้งกับการที่เราจะกลับไปทบทวนอดีตวางแผนอนาคตหรือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทั้งหมดนี้จะทำได้ก็ต้องอาศัยสติเป็นพื้นฐานนะโยมนะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเพียงแค่ปล่อยมันก็ไม่หนักแล้วโยมเพียงแค่ปล่อยวางมันก็ไม่ทุกข์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอยู่เป็นประจำว่าให้ตัดอดีตและอนาคตที่สำคัญให้กำหนดปัจจุบันด้วยการมีสตินั่นเองเพียงแค่นี้ก็จะมีความสุขแล้วโยมบางท่านบางคนคนที่จะมีความสุขได้ต้องรวยนอนห้องแอร์มีรถหรูนั่งนะมีภรรยาสวยมีสามีหล่อมีลูกหลานอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะความสุขความทุกข์มันไม่ได้วัดกันที่ใครจะรวยหรือจนนะโยมนะแต่มันวัดกันที่รู้จักพอนะฮะใช่ป่ะเศรษฐีที่นอนห้องแอร์นั่งรถหรูจะมีความสุขนะมีเศรษฐีท่านหนึ่งโยมที่อาตมาภาพเคยเล่าให้ฟังป่วยเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาได้เขาทุกข์มากที่จะอยู่ได้อีกไม่นานต่อมาเขาก็ไปหาหมอที่มีชื่อนะที่ปีกวิเวกอยู่หมอก็จับชีพจรแล้วก็กล่าวว่าโรคนี้มีวิธีรักษาเพียงวิธีเดียวข้ามีใบสั่งยาให้3ใบเจ้าทำตามนี้ทำทีละใบเสร็จใบหนึ่งค่อยเปิดอ่านใบที่สองใบที่สามเศรษฐีก็กลับมาโยมก็เปิดอ่านใบแรกบทนั้นก็เขียนว่าไปที่หาดทรายแห่งหนึ่งนอน30นาทีทำต่อเนื่อง21วันเศรษฐีเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ทำตามผลคือแต่ละครั้งเขานอนยาวถึง2ชั่วโมงเพราะเขายุ่งมากตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกสบายเช่นนี้มาก่อนฟังเสียงลมฟังเสียงควรของทะเลเสียงร้องของนกนางนวลก็รู้สึกสบายทีนี้วันที่22เขาก็เปิดอ่านใบยาใบที่2บนนั้นก็เขียนว่าไปที่หาดทรายมองหาปลาหรือกุ้งหรือปูที่เกยตื้นขึ้นมา5ตัวแล้วส่งกลับทะเลทำต่อเนื่อง21วันเศรษฐีก็เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็ทำตามผลคือทุกครั้งเขาส่งปลาเล็กกุ้งปูคืนทะเลนั้นเขารู้สึกสะเทือนใจอย่างประหลาดใจนะฮะแล้ววันที่43เขาก็เปิดอ่านใบยาใบที่3บนนั้นก็เขียนว่าหากิ่งไม้สักอันเขียนเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่พอใจหรือขุ่นเคืองบนหาดทรายเมื่อเขาเขียนเสร็จไม่นานโยมขึ้นซัดขึ้นมาลบตัวหนังสือทั้งหมดเลือนหายไปทันใดนั้นเขาร้องให้ออกมาด้วยความเข้าใจกลับบ้านแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายเป็นสุขไปทั้งตัวกระทั่งไม่กลัวตายอีกแล้วที่แท้แล้วโยมคนเราไม่มีความสุขเพราะไม่รู้จักเรียนรู้ใน3เรื่องนั่นก็คือพักผ่อนมอบให้ปล่อยวางความโรคเป็นยาพิษความไข้ได้ของคนไร้ขอบเขตตลอดกาลเมื่อมีชีวิตที่มั่นคงแล้วยังแสวงหาความสุขสบายเมื่อมีความสุขสบายแล้วยังแสวงหาการเสพสุขทางวัตถุอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อความปรารถนาไร้จุดจบก็ไม่มีวันเป็นสุขฉะนั้นปรัชญาการใช้ชีวิตก็คือผู้รู้พอเป็นสุขเสมอ
ฉะนั้นโยมทนุถนอมสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าก็จะพบว่าตนเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพอใจตามมียินดีตามได้เพียงแค่นี้มันก็สุขใจนั่นเองฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะปล่อยวางความทุกข์ด้วยวิธีที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละตัดอดีตและอนาคตให้กำหนดปัจจุบันด้วยการมีสติเพียงแค่นี้โยมก็จะไม่ทุกข์แล้วปล่อยวางความทุกข์ด้วยวิธีตามที่แบบฉบับพระอาจารย์ว่ามาก็หวังอย่างยิ่งสารธรรมที่นำมาพูดในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายผู้ที่ต้องการความสุขผู้ที่ต้องการปล่อยวางความทุกข์ผู้ที่ต้องการจะมีความสุขอย่างถาวรก็ต้องทำตามแบบฉบับที่กับผมหรืออาตมาภาพแนะนำนั่นเองเนาะเอาแหละก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาแล้วแหละกับการพูดธรรมะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในค่ำคืนนี้ต่อไปก็จะได้ขั้นรายการด้วยบทเพลงธรรมะเย็นๆอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายไปไหนนะโยมนะรายการของเรายังไม่จบอาตมาภาพจะขออนุญาตขั้นรายการด้วยบทเพลงธรรมะเย็นๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่2เปิดโอกาสให้โยมได้โทรศัพท์เข้ามา10นาทีนะคืนนี้นะฮะหลังจากนั้นก็จะพาโยมได้ทำวัดสวดมนต์แบบย่อๆนั่นเองเอาแหละอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะก่อนที่จะขั้นรายการนะอย่าตกขบวนบุญเห็นบุญให้รีบหาเห็นบาปให้รีบหนีเห็นใครทำซึ่งกรรมดีให้เรานี้สาธุบุญด้วยกันขอเชิญร่วมทำบุญนะโยมนะบุญใหญ่นะโยมนะพิธียกเสาเอกเสาโทซุ้มประตูที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงของเรานะซึ่งสร้างมาใกล้จะถึงปีแล้วโยมเราจะมีการยกเสาเอกเสาโทในวันที่4พฤษภาคมนี้ซึ่งตรงกับวันพืชมงคลในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจะประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทซุ้มประตูของวัดเราโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญสร้างซุ้มประตูวัดก็สามารถร่วมได้นะโยมนะที่ธนาคารธกส.หมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นไว้โยมร่วมบุญได้นะตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาเปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31เมษายนเวลา4ทุ่มนะโยมนะฉะนั้นมีเวลาทำบุญ5วันด้วยกันอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสร้างซุ้มประตูซุ้มประตูเป็นหน้าตาของวัดผู้ที่ทำบุญซุ้มประตูจะมีผู้นับหน้าถือตามีชื่อเสียงเกียรติยศมีบริวารมีคนรักนับถือให้การสนับสนุนแล้วก็เสมือนหนึ่งเป็นการสร้างประตูสู่สวงสวรรค์นะโยมนะจะมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนอิฐเหล็กหินที่นำมาสร้างและโดยเฉพาะผู้ที่สร้างก็จะมีโอกาสดีๆสู่ชีวิตทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านประตูวัดเข้าไปเพื่อที่จะไหว้พระทำบุญโยมจะได้อานิสงส์ได้บุญกับเขาทุกครั้งแล้วอานิสงส์ของการสร้างซุ้มประตูก็ช่วยเปิดปัญหาทางร้ายออกไขสิ่งที่ปิดให้เปิดออกความทุกข์ความโศกความท้อใจก็จะหายออกไปแล้วความสุขก็จะกลับเข้ามาหาเรานั่นเองฉะนั้นบุญใหญ่นะทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านประตูวัดขับรถผ่านประตูวัดมาเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญโยมจะได้บุญกับเขาทุกครั้งไปเอาบุญด้วยกันนะอย่าตกขบวนบุญนะ5วันเท่านั้นนะโยมนะที่จะเปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญโดยเฉพาะที่พักสงฆ์ของเราเป็นที่พักสงฆ์สร้างใหม่นะมาสร้างวัดใหม่ไปด้วยกันโยมพระอาจารย์จะสร้างซุ้มประตูแล้วอนาคตก็จะได้สร้างกำแพงด้วยขอความสุขความรวยความสวยความดีจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ